สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเกมที่6ประจำเช้าวันเสาร์ที่17กันยายนกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าเรอัลวาลาดอลิดเปิดบ้านแพ้กับกาดิสไป 0-1 ฮะทีมเยือนได้ประตูชัยจากอาวาโรเนเกโดนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยวาลาดอลิดก็อยู่อันดับที่18มี4คะแนนส่วนกาดิสก็หนีบ๊วยมาอยู่อันดับที่19มีเพิ่มเป็น3คะแนนแรกไปที่ดาวสันโดล่าสุดก็ยังคงเป็นเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไป6ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร์ที่17กันยาก็จะมีมาโยก้าเปิดบ้านเจออัลเมเรียบาร์ซ่าพบเอลเช่มาเลเซียเปิดบ้านเจอเซลตาบิโก้แล้วก็บีบาวจะพบกับไรโยเบียคาโนส่วนอาทิตย์ที่18กันยามีเบติสเปิดบ้านเจอจิโรน่าบีเรียวพบเซบีย่าโอซาซูน่าเจอเกตาเฟ่ซูซิดาดพบเอสปันยอลแล้วก็แอตมาดริดเจอกับเรอัลมาดริด